สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาสอนเรื่องของ LINE Ad นะครับคราวนี้จะเป็นสอนการยกเลิกการใช้ Premium ID นะครับสมมุติว่าผมไม่ต้องการใช้ Premium ID แล้วผมจะทำยังไงนะครับก่อนอื่นก็เข้าไปใน LINE Ad ที่เราดูแลอยู่นะครับแล้วเราก็มาที่หน้าจัดการตรงนี้นะครับแล้วลองมาดูตรงนี้นะครับว่าถ้าเป็นในเรื่องของถ้าใช้ Android นะครับมันจะมี Business Store อยู่ลองเข้าไปดูนะครับมันจะมี Premium ID นะครับอันนี้ Premium ID อันนี้นะครับมันจะหยุดการใช้งานละนะครับก็คือถ้าเราไม่กดหยุดการใช้งานมันจะต่ออายุไปวันที่5นะครับวันที่31เดือน5ปี2019นะครับตอนนี้ผมก็จะไม่ใช้งานมันแล้วนะครับก็คือจะหยุดนะครับหยุดใช้เพราะกลัวจะต่ออัตโนมัติเดี๋ยวลืมนะครับงั้นผมก็กดหยุดนะครับมันจะบอกว่าการลบ Premium ID จะทำให้ ID ถูกยกเลิกทันทีนะครับต้องการลบ Premium ID หรือไม่โอเคนี่ต้องการลบนะครับลบไปเลยนะครับก็คือหมดครับตัวนี้ Premium ID ตัวนี้จะไม่สามารถใช้ได้แล้วนะครับคราวนี้ไปดูนะครับที่ตัวโปรไฟล์นี่ครับโปรไฟล์ตอนนี้ก็กลับมาเป็น ID ปกติเรียบร้อยแล้วนะครับ